ครับครเัอบาเดี๋ยวไปดูต่างจังหวัดคุณผู้ชมครับบรรยากาศในต่างจังหวัดงานตรุษจีนตอนนี้เขาเตรียมจับจ่ายซื้อของไหว้ของคนไทยเชื้อสายจีนโอ้โหทุกจังหวัดนี่เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวพาขึ้นเหนือไปดูก่อนเลยครับนี่ที่เชียงใหม่ฮะอันนี้เขาทำความสะอาดใช่แล้วทำความสะอาดนะครับจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเชียงใหม่เขามีการจัดกิจกรรมอาหารปลอดภัยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะมีการสุ่มตรวจสินค้าอาหารที่จำหน่ายภายในตลาดวโรรสตลาดของฝากขึ้นชื่อของเชียงใหม่นี่แหละครับนี่เลยนี่นะฮะไปตรวจสารปนเปื้อนเอ๊ะมีสารปนเปื้อนไหมมีสารกันบูดไหมทางพาณิชย์ทางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงไปพื้นที่ครับไปมอบผงฟูครับเอาไปให้พ่อค้าแม่ขายล้างผักล้างยาฆ่าแมลงออกนะครับอันนี้เป็นห่วงผู้ค้าสคบในพื้นที่ก็ลงไปด้วยนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าเบื้องต้นครับเขาสุ่มตรวจด้วยนะ15ตลาดในพื้นที่เชียงใหม่ตอนนี้เป็นข่าวดีครับยังไม่พบสารพิษไม่พบสารปนเปื้อนครับปลอดภัยมาลงมาที่อุทัยธานีกันบ้างครับเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูเร่งทำความสะอาดศาลเจ้าตอนนี้เลยครับเพื่อเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่จะเข้ามาสักการะมาไหว้เจ้าพ่อกวนอูนะในช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกทางก็เป็นการเตรียมประดับไฟสวยงามเลยครับนี่เช็ดโต๊ะนะครับทำความสะอาดพื้นที่ให้ดูสะอาดสะอ้านคนจีนเขาถือนะปีใหม่ทั้งทีต้องทำความสะอาดนี่กระถางธูปก็ต้องปัดนะต้องให้เงานะธูปต้องจัดระเบียบใช่ต้องจัดก่อนต้องทำก่อนนะครับนะอย่าไปทำวันที่อันนี้นะไม่ได้จะผิดเหนื่อยทั้งปีเออจะเหนื่อยทั้งปีได้ไปตามวันเที่ยววันนี้ไม่ได้นะนะครับนี่คือบรรยากาศที่อุทัยธานีนะครับก็เตรียมกระดาษไหว้เตรียมทำมังกรไว้ด้วยนะก็ไปเที่ยวกันได้ที่อุทัยธานีเอาปิดท้ายครับไปที่ขอนแก่นคุณผู้ชมครับขอนแก่นนี่เขาก็เตรียมชุดเครื่องไหว้นะได้รับความสนใจจากในปีนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งรองเท้านะครับเวลาตุ๊จีนเราจะไหว้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้พวกกระดาษที่ต้องเผาไปให้บรรพบุรุษอะไรต่างๆเนี้ยมันมีเยอะมากนะมีหลายรูปแบบด้วยมีหลายรูปแบบบ้านเป็นหลังก็ยังมาบ้านเป็นหลังสมัยก่อนมีรถเบนซ์ใช่มีอะไรตอนนี้คุณผู้ชมรู้ไหมมีดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะเผาสมาร์ทโฟนไปด้วยก็ดีดีนี่รองเท้าหลายยี่ห้อเลยอาม่าได้ใช้แล้วอ่ะบางคนบอกว่าอาม่าได้ใช้ดิจิตอลวอลเล็ตก่อนแล้วนะคะก็จะเยอะอะไรมาคึกคักเนาะใช่ใช่ขณะที่ศาลเจ้าปึงเถากงม่านะครับที่บึงแก่นนครขอนแก่นเนี่ยก็ตกแต่งสถานที่มีโคมไฟสีแดงทั่วบริเวณแล้วก็เตรียมจุดพื้นที่ในการไหว้เจ้ารองรับประชาชนในการมากราบไหว้ขอพรช่วงเทศกาลตรุษจีนโอสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่ต้องการแก้ปีชงนี่อาศัยช่วงตรุษจีนนี่แหละทางศาลเจ้าเองก็ขอให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับจะแก้ปีชงปีนี้เขาก็เปิดให้มีการแก้ปีชงทุกวันศุกร์ก็เริ่มตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปขณะที่ทางรัฐบาลเองครับมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของฟืนเรื่องของไฟเรื่องของฝุ่นด้วยครับทั้งการจุดธูปเทียนเผากระดาษเงินกระดาษทองรวมไปถึงการจุดประทัดนะลดความเสี่ยงการเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ลดฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ด้วยนะครับโดยอาจจะเปลี่ยนมาใช้อย่างที่คุยกันตอนนี้ก็ฮิตกันเยอะแล้วล่ะธูปไฟฟ้าเทียนไฟฟ้ากดสวิตช์เสียบปลั๊กก็พอครับไม่ต้องไปจุดให้ควันขโมงเนาะนะฮะก็มีอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างน้อยๆนะครับพื้นที่ที่มีการจัดงานไหว้อย่างศาลเจ้าทั้งหลายเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยนะอย่างเครื่องดับเพลิงยกหิ้วสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพความพร้อมที่ดีครับก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่จะเดินทางไปในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนจะออกเดินทางด้วยนะปลั๊กอะไรเสียบไว้ต้องถอดนะครับชาร์จแบตอะไรเสียบไว้ถอดไว้ก่อนเดี๋ยวไฟไหม้บ้านนะแล้วก็หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาครับก็ต้องแจ้งได้เลยครับสายด่วน191โทรทันทีนะครับใช่แล้วนะคะก็ระมัดระวังกันหน่อยเรื่องฟืนเรื่องไฟต่างเหล่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยศาลเจ้าบางที่ก็จะไม่ได้ให้จุดธูปเทียนแล้วเนาะทั้งเรื่องฝุ่นด้วยเรื่องควันที่มันอาจจะไปรบกวนอะไรเงี้ยนะคะ PM 2.5 แล้วก็เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าบางที่ไปเจอพอไปจุดกันเยอะๆอ่ะแล้วพอมารวมกันอ่ะโอ้โหไฟมันลุกไฟไหม้เลยนะใช่นะคะเนี่ยเวลาจุดธูปจุดเทียนไว้ในบ้านเราจะเห็นข่าวทุกปีใช่ในบ้านที่เป็นชุมชนแออัดหรือว่าเป็นบ้านที่อยู่ติดๆกันแล้วก็
จุดไว้แล้วก็นอนคือคิดว่าไม่เป็นไรบ้านมุ้งบ้านไม้เนี่ยเนาะเห็นข่าวทุกปีก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับนะครับลูกหลานช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอากงอาม่าดูด้วยนะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นธูปเทียนไฟฟ้าอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือไฟฟ้าลัดวงจรก็คือไม่ว่าจะเป็นธูปเทียนที่จุดไฟกันสดๆเนี่ยหรือจะเป็นธูปเทียนที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้ก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าความปลอดภัยของการจุดธูปเทียนไฟฟ้ามันอาจจะมากกว่า